สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนลูกปืนลูกลอกนะครับของ City IDSI นะครับปี2003นะครับอาการก็คือมีเสียงดังนะครับช่วงเวลาคอมแอร์ทำงานนะครับอุปกรณ์ก็จะมีลูกบล็อกเบอร์12ลูกบล็อกเบอร์10ประแจมันข้างปากตายเบอร์12นะครับด้ามขันฟรีแล้วก็ข้อต่อบล็อกประแจปอนนะครับโดยตำแหน่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะครับเป็นลูกลอกดันสายพานนะครับขั้นตอนแรกก็ถอดท่อเติมน้ำปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้จะติดเป็นประแจขันฟรีนะครับจะเพิ่มพื้นที่ในการขันนะครับต่อไปก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์12นะครับคลายน็อตยึดตัวไดชาร์จนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ด้านล่างของไดชาร์จนะครับตัวนี้ล้วงไปจะเจอเป็นน็อตเบอร์12นะครับตัวนี้คลายไว้หลวมๆนะครับไม่ต้องถอดออกต่อไปก็คลายน็อตยึดด้านบนนะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์12เหมือนกันครับตัวนี้คลายล้มหลวมนะครับหรือจะถอดออกเลยก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้เราจะคลายล้มหลวมก่อนแล้วเราจะใช้ลูกบล็อกเบอร์10นะครับคลายน็อตปรับตั้งนะครับตัวนี้เราจะทำการมาร์คตำแหน่งน็อตนะครับตำแหน่งเดิมเพื่อทำการตึงจะได้ความตึงเท่าเดิมนะครับต่อไปเราใช้ลูกบล็อกเบอร์10นะครับคลายน็อตปรับตั้งนะครับตัวนี้คลายให้หลวมเลยครับประมาณนี้ครับคลายรวมแล้วก็ดันเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะยังไม่สามารถเอาออกได้นะครับเพราะว่าน็อตค่อนข้างยาวนะครับตอนนี้ผมจะคลายน็อตยึดตัวไดชาร์จด้านบนนะครับออกแล้วผมก็จะดึงน็อตปรับตั้งออกนะครับแล้วก็ผักตัวไดชาร์จเข้าไปนะครับก็จะสามารถดึงสายพานออกได้นะครับจากนั้นแล้วก็จะมาร์คตำแหน่งหัวน็อตนะครับสำหรับใครที่ไม่มีประแจปอนนะครับแล้วก็ใช้ประแจมันข้างปากตายเบอร์12นะครับคลายน็อตยึดลูกลอกออกนะครับซึ่งตำแหน่งที่ผมมาร์คหัวน็อตก็คือตำแหน่งด้านบน12นาฬิกานะครับที่ชี้ขึ้นด้านบนนะครับครับจากนั้นก็หมุนออกตัวนี้ระวังเป็นแหวนด้านหลังลวกลงไปนะครับต้องทอนถอดต้องประคองออกมาให้หมดนะครับนี่ครับจะมาทั้งชุดมีแหวนด้านหลังนะครับแหวนรองด้านหลังมีแหวนรองด้านหน้าแล้วก็มีตัวน็อตนะครับส่วนลูกปืนจะใช้เป็น6203นะครับเป็น2 IHS นะครับตัวนี้เป็นฝายางนะครับนี่เป็นลูกใหม่นะครับลูกเก่าที่ถอดออกนะครับทำการเปลี่ยนเรียบร้อยครับตัวนี้ใช้1ลูกนะครับต่อไปก็จะติดตั้งเข้าไปนะครับโดยจะมีแหวนรองหลัง1ตัวนะครับประกอบเข้าไปนะครับครับประกอบเข้าไปแล้วก็มีแหวนรองหน้านะครับ1ตัวนะครับประกอบแหวนรองหน้าเข้าไปแล้วก็จะมีแผ่นปิด1ตัวนะครับจากนั้นก็ร้อยน็อตเข้าไปครับก็พร้อมที่จะติดตั้งลงที่ตัวเครื่องเลยครับครับประมาณนี้ครับจากนั้นก็หมุนติดตั้งเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมได้เลยครับจากนั้นก็ใช้ประแจมันข้างปากตายเบอร์12นะครับหมุนให้ได้ตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับหรือขันแน่นนะครับ24นิวตันเมตรนะครับครับต่อไปก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับ
ัวนี้สายพันธุ์ผมจะไม่ปลดออกนะครับผมจะค้างไว้ที่ใต้ไดชาร์จนะครับแล้วก็ดึงออกมาใส่ง่ายๆเลยครับนะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะใส่น็อตยึดไดชาร์จด้านบนนะครับแล้วก็ทำการคันเร่งนะครับน็อตปรับตั้งด้วยลูกบล็อกเบอร์10นะครับขันมาจนถึงตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับนี่ครับตรงที่เรามาร์กไว้แล้วนะครับก็สายพันธุ์ก็จะตึงพอดีครับจากนั้นก็ทำการขันน็อตยึดด้านบนได้เลยครับลูกบล็อกเบอร์12ตัวนี้ขันให้แน่นเลยครับขันปอนปรับไปที่24นิวตันเมตรนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นตัวล่างนะครับตัวนี้เป็นลูกบล็อกเบอร์12นะครับขันให้ตึงมือนะครับตัวนี้ต้องใช้เป็นด้ามต่อนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบครับต่อออกมายาวแล้วก็ขันตูดไรชาร์นะครับใต้ไรชาร์นะครับให้แน่นต่อไปก็ทำการขันแน่นนะครับ44นิวตันเมตรนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับขันแน่นต่อไปเราก็จะสตาร์ทนะครับสตาร์ทดูการตึงหย่อนของสายพานนะครับแล้วก็เปิดให้คอมแอร์ทำงานนะครับตอนนี้คือเสียงหายแล้วครับปกติเปิดคอมแอร์จะมีเสียงดังขึ้นมานะครับอันนี้ทำงานปกตินะครับครับนิ่งสายพานก็ไม่เต้นมากนะครับกำลังใช้ได้นะครับเมื่อเปิดคอมแอร์แล้วก็นิ่งครับเงียบขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับ